มาดูเรื่องของหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือกันหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแนะนำก็คือนอกจากกินช้อนกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำใช่ไหมเพื่อไม่ให้การส่งต่อโรคหรือว่าไปติดเชื้อมาเนี่ยทีนี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องหน้ากากอนามัยหลายคนก็บ่นกันค่อนข้างมากเลยนะว่าหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้แล้วราคาก็พุ่งสูงใช่แล้วพอเจอทีเนี่ยราคาจะสูงขนาดไหนก็ต้องยอมซื้อเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะยืดยาวไปถึงขนาดไหนนะคะทีนี้ไปฟังคำอธิบายของกรมการค้าภายในปรากฏว่าล่าสุดก็ยังคงยืนยันนะคะว่าหน้ากากที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการแล้วก็เชื่อว่าสต็อกที่มีอยู่น่าจะใช้ไปได้ 4-5 เดือนยืนยันนะคะว่าอยากกักตุนแล้วก็ขอความร่วมมือไปถึงผู้ประกอบการด้วยช่วงนี้เนี่ยอยากขายเกินราคาด้วยนะคะแล้วก็ผู้ผลิตเจลล้างมือล่าสุดเนี่ยก็เริ่มขาดตลาดก็มีการจะพูดคุยกันเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะคุณวิชัยโภชนกิจก็เปิดเผยค่ะว่าหน้ากากอนามัยที่มีอยู่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนก็มีการเล่าให้ฟังว่าไทยเราเนี่ยมีบริษัทผลิตหน้ากากอนามัยประมาณ10รายของอยู่ในสต็อกไม่น้อยกว่า100ล้านชิ้นเพียงพอกับความต้องการในประเทศใช้ไปได้ 4-5 เดือนเลยนะคะถ้าการแพร่ระบาดมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นสามารถสั่งผลิตเพิ่มได้เพราะฉะนั้นบอกประชาชนว่าไม่จำเป็นต้องแห่ไปกักตุนหรือว่าซื้อเก็บไว้จำนวนมากจะมีเรื่องของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะที่มีการซื้อหน้ากากอนามัยในประเทศไทยเนี่ยส่งไปช่วยเหลือคนจีนก็ซื้อเป็นจำนวนมากอยู่แต่ว่ามากในขณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ในประเทศนะคะยืนยันว่าหน้ากากอนามัยทุกประเภทเพียงพอกับความต้องการในประเทศนอกจากนี้ค่ะยังได้นำสินค้าหน้ากากอนามัยไว้ในบัญชีสินค้าและบริการที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษหรือว่า sensitive list นะคะจากเดิมที่อยู่ในบัญชีสินค้าที่ติดตามเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบราคาและภาวะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเป็นประจำทุกวันทีนี้ค่ะเอาไปไว้ใน sensitive list เพราะอะไรเพราะว่าอยากจะป้องกันการฉวยโอกาสการขายเกินราคาเพราะว่าประชาชนในประเทศมีความต้องการสูงมากขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาบางที่ก็ขึ้นคือที่เขาขึ้นราคาจริงๆแล้วก็เห็นใจคนขายนะคนขายเขาก็มีการให้เหตุผลบอกว่าที่เขาต้องขายราคาแพงขึ้นเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เขารับมาแพงขึ้นไงต้นทุนเขาสูงขึ้นเขาก็ต้องขายสูงขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะก็มีการพูดคุยเรื่องของเจลล้างมือด้วยจะเรียกผู้ผลิตมาประชุมหารือนะคะเพื่อที่จะติดตามให้ผลิตมากขึ้นจำหน่ายให้มากขึ้นเพราะว่าความต้องการมันมากขึ้นด้วยก็ทั้งสองอย่างแหละตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือหรือว่าหน้ากากอนามัยค่ะค่ะ